ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรากลับมากันอีกครั้งแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับล่าสุดในตอนนี้ลิซ่าของเราได้บินแล้วนะครับทุกคนเดินทางน่าจะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนนะครับเพราะแฟนๆบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นการขึ้นเครื่องแบบเป็นบินภายในประเทศนะครับยังไม่ได้บินออกจากประเทศไทยไปที่ไหนน่าจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งแน่นอนแฟนๆเนี่ยเจอลิซ่านะครับอยู่ที่สนามบินกับพี่ๆครอบครัวของลิซ่าเองแต่งตัวเท่มากๆใส่หมวกตกปลานะครับที่แฟนๆแซวกันแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกางเกงตัวเดิมตัวเก่งที่ลิซ่าเนี่ยใส่อยู่ไทยบ่อยมากๆเสื้อนะครับก็ธรรมดาเลยกระเป๋าสีดำแต่ว่าเป็นลุคที่ดูเท่มากเลยเห็นแค่ข้างหลังยังรู้นะครับว่าเท่ขนาดนี้ถ้าหากว่าได้เห็นลิซ่าหันหน้ามาเนี่ยโอ้โหใจละลายกันแน่นอนแฟนละลายคนเนี่ยคืออิจฉามากๆเลยที่แฟนคลับเนี่ยได้เจอลิซ่าโดยบังเอิญแบบนี้อีกแล้วเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ประชิดกันเลยนะครับยืนต่อแถวกับลิซ่าแล้วก็ขึ้นไฟลท์เดียวกันเครื่องบินเดียวกันด้วยแฟนๆในตอนนี้ต่างบอกว่าถ้าหากลิซ่าไปเที่ยวไปพักผ่อนเนี่ยก็ขอให้สนุกให้เต็มที่เลยพักผ่อนให้เต็มที่พักร่างกายพักใจให้โอเคที่สุดแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานเพราะลิซ่าเนี่ยทำงานหนักมากช่วงนี้บินไปประเทศนั้นประเทศนี้แถมยังต้องแอบใช้เวลาเนี่ยไปซ้อมลับๆที่คาบาเร่ที่ Crazy Horse ด้วยนะครับหนักคูณ2ไปเลยมีเวลาได้พักผ่อนทั้งทีเนี่ยเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่ไปเลยมาไทยครั้งนี้อยู่นานมากเลยนะครับแล้วก็มีโมเมนต์นะครับตอนอยู่ไทยเนี่ยให้แฟนๆได้ฟินได้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยล่าสุดนี้ก็บินแล้วนะครับเพิ่งไปเจอมามีแฟนคลับบอกว่าลิซ่าเนี่ยบินไปกระบี่นะครับทุกคนบินไปเนี่ยไฟล์เดียวกันเลยนะครับเพื่อบินตรงไปยังกระบี่นั่นเองทริปทะเลครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าลิซ่าเนี่ยจะใส่ชุดว่ายน้ำยังไงนะครับจะเป็นบิกินี่ไหมและคุณแม่ของลิซ่าเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เราเชื่อเลยว่าลิซ่าโตแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ชุดว่ายน้ำที่อยู่ไทยจะเป็นยังไงมารอลุ้นกันนะครับไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยจะถึงที่กระบี่แล้วหรือยังนะครับใครที่อยู่ที่กระบี่เนี่ยเตรียมตัวได้เลยแอเรียลลิซ่าของเราจะไปสู่ทะเลกระบี่นะครับยังไงก็ใครที่อยู่ที่โน่นเตรียมตัวไว้เผื่อคุณเนี่ยอาจจะเจอลิซ่าโดยบังเอิญแบบไม่รู้ตัวแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้และมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะรีบนำมาแชร์เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อวยพรลิซ่าเดินทางถึงกระบี่อย่างปลอดภัยแล้วก็อัปเดตกันหลังจากนี้นะครับสวัสดีครับอันยอง